บ้านภาวันไม่จบแจ็คห้ามไม่อยู่ประทัดจตุรงค์ถึงขั้นเลือดออกตลกไม่ออกตักขนหัวลุกโรเบิร์ตมาหาถึงบ้านเฟี้ยวฟ้าวเผยเหตุไม่มางานศพยามมีชีวิตสร้างเสียงหัวเราะตอนเสียชีวิตเพื่อนตลกรักใคร่แต่ไม่อยากเจอบอลเชิญยิ้มเผยเรื่องราวขนลุกอีกโดยบอกว่านี่เรื่องจริงตั๊กบริบูรณ์ก็เจอโทรมาหาผมเลยทุกคนอยู่กันหมดเข้าบ้านมาหมาเห่าคุณกลิ่นที่เบิดเปิดเฟซไทม์ตอน 4-5 ทุ่มตั๊กรีบเดินขึ้นบันไดเคาะประตูเรียกเมียอย่างดังเอลซี่ถามอยู่เป็นอะไรมันบอกพี่เบิร์ดมาผมกลัวเขาอาจจะมาขอบคุณคุณก็ได้เรื่องความเชื่อส่วนบุคคลโรเบิร์ตมาหาเพื่อนๆตลกด้านนุ้ยเชิญยิ้มเผยเช่นกันว่ากลับออกจากวัดกลับบ้านไฟมืดมากขับรถอย่างเร็วเข้าประตูบ้านเลยกลัวมากถ้าจะมาหาที่วัดดีกว่าแต่ไม่ต้องตามไปรักก็รักแต่ตอนนี้ใส่พระสามองค์แล้วขนลุกบอลเผยโรเบิร์ตยืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านยังไม่รู้ตัวว่าเสียชีวิตคลิปบอลเผยถึงกรณีอิงอิงหรือเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้บอกว่าโรเบิร์ตสายควันมาหาโดยอิมอิมบอกว่าพี่เบิร์ตห่วงเมียเขามากและเขาฝากบอกว่าเขารักและเคารพเกรงใจพี่บอลมากอิมก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรที่เขาเกรงใจพี่บอลตอนนี้คิดว่าพี่เบิร์ดตามพี่แจ๋วภรรยาเขากลับบ้านแล้วเขารักและห่วงบ้านมากโดยเฉพาะรถคันนี้พี่เบิร์ดบอกพี่นวลว่าไม่ให้ขายซึ่งมีทางเดียวผมก็ต้องซื้อเพราะผมรู้ไปอยู่กับคนอื่นอาจจะไปดื้อหรืออะไรแต่อยู่กับผมก็ไม่แน่ขณะที่เฟี้ยวฟ้าวก็โพสต์ล่าสุดถึงโรเบิร์ตด้วยว่าหนูรักพี่นะคะเครื่องหมายหมวกเครื่องหมายหมวกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพี่โรเบิร์ตพี่เป็นคนที่มอบรอยยิ้มเครื่องหมายหมวกเครื่องหมายหมวกให้กับทุกคนเนอะพี่เป็นคนน่ารักเป็นผู้จิตใจดีไม่ถือตัวเป็นผู้มีเมตตาและพี่เคารพรักพี่น้องเสมอพี่บอลรักพี่มากและพี่ก็รักพี่บอลมากพี่น้องแต่ละคนของพี่โรเบิร์ตต่างช่วยด้วยความเต็มใจทุ่มเทด้วยความรักทั้งกายทั้งใจอิมเป็นกำลังใจและส่งกำลังใจให้พี่น้องทุกคนเนอส่วนอิมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปลายสัปดาห์นี้อิมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจะเดินทางไปปฏิบัติธรรมเพื่อส่งบุญนี้ให้แก่พี่โรเบิร์ตในช่วงปลายพิธีงาน7วันของพี่โรเบิร์ตตลอดถึงพ่อโสของน้องแตงโมเนื้อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่หนูตั้งใจเพราะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนูมีแต่คำว่ารักและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเคารพในดวงจิตของพี่จึงตั้งใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมอบให้พี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมด้วยจิตที่ผ่องใสผู้การโคราชเคลื่อนไหวสั่งดำเนินการอย่างเด็ดขาดดาบตำรวจนอกคอกไถเงินรถบรรทุกกรณีคลิปคนในเครื่องแบบตำรวจกำลังรับเงินจากชาวบ้านมีการนับเงินและให้คืนกับคนขับรถบรรทุกจำนวน 1,000 บาทโดยมีเสียงระบุว่าให้คืนเป็นค่าน้ำมันอ้างว่าจะบอกกับนายว่ารับมาเพียง 11,000 บาทเท่านั้นเพราะรู้สึกเห็นใจลูกหลานบ้านเดียวกันมีการเบ่งส่วนเบ่งกันดีบ่ดีเหมือนทำกันจนชินเป็นเรื่องปกติโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้เผยว่าให้คลิปมันเล่าเรื่องรอคำอธิบายจากอีกฝั่งนะนี่แค่ด่านตำรวจนะไม่ใช่วิ่งไปหาด่านเลยจอดอยู่ร้านเต็งโมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิกัดน้องสวงแต่คุณตำรวจคราบพลเมืองดีมาถามใบขับขี่ตรวจฉี่ไม่มีอะไรให้เจอเลวนี่ก็บินออกจากโรงงานเกิน30โลซึ่งเราไม่ได้ตั้งใจในการชั่งให้เกินเพราะใช้รถตักขึ้นให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอาจริงๆนะแค่น้ำหนักตัวคนขับก็เกินแล้ว30โลจอดกินข้าวข้างทางน้ำกาก
ก็ไหลออกเป็นร้อยโลเลวถ้าคุณมีตาช่างลอยมาช่างอีกจะไม่ว่าเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่คุณไม่มีตาช่างไงอาจจะขังคุกฟ้องศาลบอกคุยกันนอกรอบข่มเหงขูดรีดเข้าไปประชาชนกว่ากูจะได้แต่ละบาทเงินหมื่นเอ็ดก็ลอยไปกับตาไม่มีใบเสร็จมีหน้าคืนมาให้ค่าน้ำมันถูเยดูเอาเด้อพี่น้องงึดหลายพิกัดน้องสวงประเทศสชาติจงเจริญขออนุญาตหยาบคายแชร์ให้โลกรู้หลังจากเรื่องดังกล่าวมีการแชร์กันไปเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์ทางพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญรองโฆษกตำรวจเปิดเผยถึงกรณีที่มีการแชร์คลิปเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับเงินจากคนขับรถบรรทุกเหตุเกิดในท้องที่สภ.หนองสวงจว.นครราชสีมาว่าได้รับรายงานจากพ.จว.นครราชสีมาว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าบุคคลที่ปรากฏตามคลิปเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจริงยศดาบตำรวจตำแหน่งผบ.หมู่ป.สภ.หนองสวงโดยได้มีคำสั่งให้สภ.หนองสวงทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกิดขึ้นและรายผลให้ทราบภายใน7วันซึ่งณตอนนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วรองโฆษกตำรวจกล่าวอีกว่าที่ผ่านมาพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจได้เน้นย้ำมาโดยตลอดว่าห้ามเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบอย่าเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเสียเองทั้งนี้ได้กำชับคณะกรรมตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงไปมาเร่งคลี่คลายข้อสงสัยและให้ความกระจ่างแก่สังคมและหากพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวได้กระทำผิดจริงให้ดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดและล่าสุดในวันที่23กันยายน63พลตำรวจตรีสุจินนิตพานิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยความคืบหน้าในเรื่องนี้ว่าภายหลังจากที่ตนได้รับรายงานเรื่องนี้ก็ได้ตรวจสอบคลิปในเบื้องต้นทราบว่าคนที่อยู่ในคลิปเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนยศนายดาบตำรวจตำแหน่งผู้บังคับหมู่ปราบปรามสภ.หนองสวงโดยตนได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงให้เสร็จสิ้นภายใน7วันพร้อมทั้งสั่งให้นายดาบตำรวจในคลิปคนดังกล่าวหยุดปฏิบัติหน้าที่เดิมและให้มาปฏิบัติหน้าที่ภายในสถานีตำรวจภูธรหนองสวงแทนเพื่อเปิดทางให้คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันก็ทราบว่าผู้เสียหายได้ไปแจ้งความไว้ที่สภ.ศรีคิ้วซึ่งเป็นคนละพื้นที่เกิดเหตุในคลิปทั้งนี้นโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปเรียกรับเงินหรือขูดรีดประชาชนซึ่งตำรวจทุกนายเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแต่อาจจะมีบ้างที่มีตำรวจนอกคอกซึ่งก็ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดสำหรับตำรวจที่มีพฤติกรรมเช่นนี้เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปอย่างไรก็ตามกรณีที่เกิดขึ้นต้องรอผลสอบของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงก่อนเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากพบว่าผิดจริงต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาดแน่นอนขอบคุณภาพเนชั่นทีวี นุ้ยปล่อยโฮชีวิตคู่วิดพังเจอจุดเปลี่ยนขอบคุณสามีลั่นเลือกคนไม่ผิดคลิปเผยจุดที่ไม่ไหวแล้วไม่กล้าเล่าให้ใครฟังนุ้ยสุจิราเปิดใจจุดที่คิดว่าครอบครัวไปไม่รอดจนต้องพบจิตแพทย์นุ้ย
ปิดใจในรายการ Today Show ยอมรับตอนคลอดลูกคนแรกแทบไม่ให้ใครแตะต่อยไตรภพพิธีกรถึงกับแซวไปตีก๊อฟกับพ่อสามีนุ้ยถามว่าหลานเป็นไงพ่อสามีบอกไม่รู้หรือไม่เคยได้แตะมันเลยคลอดลูกคนแรกอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดนุ้ยเป็นเบบี้บลูซึมเศร้าหลังคลอดมีวันหนึ่งปอนชัยพลสามีตกใจนุ้ยนั่งอุ้มลูกผมคลุมหน้าเพราะไม่สนใจจะทำผมจะแต่งตัวแล้วร้องไห้หนักกลัวเวลากลางคืนกลัวเลี้ยงลูกไม่ได้กังวลทุกอย่างไม่มีพี่เลี้ยงทำเองทุกอย่างเลี้ยงลูกเองซักผ้ารีดผ้าให้ลูกเองและคาดหวังว่าปอนจะมาช่วยและดูแลลูกได้อย่างที่ตัวเองทำแต่ปอนทำไม่ได้เราไปกดดันเขาคาดหวังเขามากขึ้นเรื่อยๆนุ้ยน่ากลัวจริงๆน่าจะตาขวางบ่อยมากจนลูกหนึ่งขวบเลยไปหาหมอมันสะสมมาเรื่อยๆรู้สึกเหมือนเราแบกโลกไว้คนเดียวทั้งที่สามีก็พยายามช่วยไปหาจิตแพทย์เลยเพราะรู้สึกว่าครอบครัวเราไปไม่รอดแล้วไม่กล้าเล่าให้ใครฟังมันเป็นเรื่องคนในครอบครัวแล้วเรารู้สึกไม่มีใครเข้าใจเราหรอกคนจะคิดว่าเราคิดไปเองแล้วยังจะไม่ไปต่อกับเขาอีกรู้สึกเขารู้ไหมว่าเราเหนื่อยเขาไม่เข้าใจเราเลยเราต้องให้นมเองอยากให้ลูกกินนมได้นานๆต้องตื่นมาตีหนึ่งตีสามต้องหยิกตัวเองให้ตื่นมาเพราะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนหลั่งมากที่สุดน้ำนมมีคุณภาพมากที่สุดต้องกัดฟันตื่นมาให้น้ำนมคุณภาพกับลูกฉันถ้าคู่ครองเราไม่รู้หรือรู้แต่แสดงออกไม่ถูกใจเรามันไม่ไหวแล้วพอคุยกับหมอให้ไปทบทวนตัวเองเพราะมันเกิดเพราะนุ้ยไปหาหมอสามคนพูดเหมือนกันหมดแถมมีหมอดูมาทักอีกว่าชีวิตคู่ระหองระแหงจะไปไม่รอดนะนุ้ยคิดว่างั้นเราต้องทำให้รอดที่มันกลับมาได้เพราะนุ้ยไปถ่ายรายการแล้วไปเจอน้องคนหนึ่งพ่อแม่เขาแยกทางกันตอนนั้นเรามีปัญหาแบบนี้พอดีเลยถามน้องว่าอยากได้อะไรกลับมามากที่สุดในวันที่พ่อแม่แยกกันแล้วน้องก็บอกหนูอยากให้พ่อแม่พาหนูไปเที่ยวเหมือนวันนั้นอยากให้วันนั้นมันกลับมานุ้ยเลยนึกได้ว่าเราคิดถึงแต่ตัวเองว่าเราคิดเองทั้งนั้นเราหวังดีต่อลูกแต่ไม่ใช่มันทำร้ายลูกชัดๆลูกไม่ได้อยากได้ตรงนี้ลูกเราอยากได้พ่อกับแม่นุ้ยถึงกับร่ำให้หนักเผยอีกว่าถ้าเราทำให้ลูกเราต้องรู้สึกอยากได้แบบวันนั้นกลับมาแล้วมันมาไม่ได้เราจะทำลายลูกแบบนี้ไม่ได้สุจิรากลับมาแล้วไปจูงมือชยพลมาเราต้องหาทางออกนุ้ยโชคดีมากที่เลือกปอนนุ้ยเลือกคนไม่ผิดถ้าวันนั้นเป็นคนอื่นเขาไปแล้วเขาไม่ทนหรอกแต่ปอนบอกเราต้องจับมือกันลองกันสักตั้งโมเมนต์นั้นปอนโคตรน่ารักอย่างหล่อเป็นผู้ชายอ้วนๆที่มาจับมือแล้วบอกไม่นุ้ยก่อนไม่รับข้อเสนอนี้ก่อนจะอยู่กับนุ้ยเราก็ปรับการหมอบอกอย่าไปคาดหวังให้เขาเป็นอย่างใจเราเพราะเรายังเป็นอย่างที่เขาหวังไม่ได้เลยเขาทำอะไรได้ให้เขาเป็นฮีโร่ด้านนั้นไปเลยนั่งคุยกันแล้วเข้าใจกันมากขึ้นขอบคุณที่มา Today Show